โอกาสดีๆของชีวิตเราที่หลายครั้งได้ทำงานถวายราชวงศ์ไทยสิ่งนี้บ้างก็ภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจที่ครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสถวายงานแก่ในหลวงรัชกาลที่10นะคะในฐานะที่เป็นนักแสดงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงานพระราชพิธีสมโภชเนี่ยนกมีโอกาสได้ทำสองงานก็จะมีงานของทางช่องวันที่เป็นเวทีดนตรีในวันที่23นะคะวันหนึ่งแล้วก็มีการแสดงละครเรื่องในสวนขวัญนี้วันที่26อีก2วันอีก1วันนะคะก็ได้มีโอกาสถวายงาน2วันด้วยกันเลยค่ะก็ตื่นเต้นใช่ไหมคะเพราะว่าก็ใช่ค่ะตื่นเต้นเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นพระราชพิธีใหญ่นะคะแล้วก็งานที่ถือว่าเป็นพระราชพิธีสมโภชเนี่ยก็เหมือนเป็นการแสดงความจงรักภักดีเป็นการเฉลิมฉลองที่เราได้มีพระมหากษัตริย์รัชกาลใหม่นะคะเราก้าวเข้าสู่รัชกาลที่10ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งมงคลสำหรับคนไทยทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวทั้งไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือศิลปะทางการแสดงอะไรต่างๆเนี่ยถ่ายทอดให้กับผู้ชมได้ชมกันด้วยได้ร่วมชื่นชมแสดงความจงรักภักดีค่ะถือเป็นเกียรติประวัติในชีวิตการที่เป็นนักแสดงของเรายังไงบ้างคะนกก็จริงๆแล้วในฐานะนักแสดงนกว่าเมื่อเรามีโอกาสใดก็ตามนะคะไม่ว่าจะได้ทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นงานอาสาหรือแม้แต่จะเป็นในฐานะการแสดงอะไรเงี้ยนกถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นมงคลกับเราอยู่แล้วเพราะโดยทั่วไปเนี่ยเราทำงานปกติเราก็เหมือนเราแค่ทำงานเลี้ยงชีพนะคะแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มีโอกาสมาทำตรงนี้ได้รับใช้แผ่นดินได้รับใช้งานของในหลวงท่านไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่อาจจะเป็นส่วนเล็กๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งมงคลในชีวิตมากกว่าค่ะใช่ค่ะก็ถือเป็นเกียรติค่ะได้ถ่ายทอดเรื่องราวในช่วงเวลาผ่านที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะเราหยิบยกในช่วงเวลานั้นซึ่งอย่างผู้ใหญ่หรือที่เกิดทันแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็คงจะได้รำลึกถึงได้นะคะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็มีการเฉลิมฉลองในเรื่องของการพิธีบรมราชาภิเษกยังไงบ้างค่ะพี่น้องยังไม่ได้เริ่มซ้อมค่ะเพิ่งจะว่างก็แต่ว่าได้อ่านบทแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นความสุขทั้งหมดค่ะท่านพ่ออีก็จะหยิบในเรื่องราวของการเวลาต่างๆที่ผ่านแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่นำมาซึ่งความสุขทั้งนั้นโดยร้อยเรียงผ่านเกี่ยวกับบทเพลงแล้วก็อาจจะมีสอดแทรกเรื่องละครสำคัญสำคัญในช่วงเวลาต่างๆนะคะที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นละครไทยอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวพี่นุ๊กเองมีการถ่ายทอดเขาเรียกว่าความจงรักภักดีต่อคนรุ่นใหม่หรือว่าลูกหลานเรายังไงบ้างคะพี่ก็ถ้าชัดที่สุดก็คงเป็นหลานตอนนี้นะคะก็จริงๆแล้วก็สอนเข้ามาตลอดด้วยการทำให้เห็นมากกว่านะคะตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่9อย่างเงี้ยค่ะก็อธิบายจนมารัชกาลที่10แล้วก็อธิบายว่าท่านเป็นลูกนะของรัชกาลที่9นะตอนนี้ท่านจะขึ้นครองราชตอนนี้งานจะมีอะไรบ้างเลยก็อธิบายเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจเลยนะแต่ว่าเขาก็ฟังนะคะเขาก็จะรู้ว่าองค์ไหนเป็นใครตอนนี้มีพิธีอะไรมีงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลามีป้ายประดับอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาก็จะไหว้นะคะก็เชียวมือไหว้ทุกครั้งอะไรเงี้ยซึ่งก็ถือว่ามันเป็นหน้าที่ของเราเนาะว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรสืบทอดคือเด็กจะรู้เรื่องหรือจะเข้าใจเรื่องราวพวกนี้ได้ยังไงก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ที่จะอธิบายแล้วก็สร้างความศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเข้าใจให้กับเด็กค่ะขอบคุณค่ะพี่นกพี่นกขอบคุณอีกเสร็จนิดนึงค่ะพี่นกค่ะ